สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปพริกขี้หนูแบบนี้นะคะลักษณะจะเป็นอย่างนี้เอาละค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะให้เราตัดริบบิ้นนะคะยาว60เซน2เส้นแบ่งพับครึ่งค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะมาเริ่มการพับริบบิ้นก่อนนะคะให้เราหักด้านซ้ายลงมาพับครึ่งแบบนี้นะคะข้างขวาพับไปเสร็จแล้วเอาด้านล่างช้อนขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะพับกลับมา1รอบพับขึ้นไปเป็นรอบที่2แบบนี้นะคะเสร็จแล้วใช้ด้านนี้พับหนึ่งมา1รอบแล้วก็แหย่รูข้างบนนี้ริบบิ้นจะเป็นแบบนี้นะคะอีกเส้นหนึ่งก็ทำเหมือนกันเลยค่ะแผ่นพับครึ่งแบบนี้เป็นแบบนี้นะคะต่อไปขั้นตอนที่2นะคะนำริบบิ้นมาวางทับกันเป็นแบบนี้แล้วเราเริ่มทำการสานนะคะโดยนับ1 2 3 4เอาเส้นนี้นะคะช้อนไปด้านหลังค่ะแบบนี้จับเอาไว้เส้นข้างนี้นะคะทับมาด้านหน้าซ้อนไปด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะนี่เลยชั้นที่1นะคะชั้นที่2ก็เหมือนกันค่ะด้านหลังพับมาข้างหน้าสอดไปด้านหลังนะคะชั้นที่3นะคะแล้วก็ดึงริบบิ้นให้มันกระชับเหมือนเดิมพับมาด้านหลังพับมาด้านหน้าซ้อนไปด้านหลังนี่นะคะถ้าตรงนี้มันหักงอแล้วเราก็ขึ้นมาแบบนี้แล้วเราก็หยอดเหรียญนะคะลงไปไปพับชั้นที่4นะคะเหมือนเดิม1พับข้างหน้าสอดไปข้างหลังค่อยๆดึงให้มันกระชับค่อยจับค่อยดึงนะคะริบบิ้นมันจะหักง่ายแบบนี้ถ้าเราดึงแน่นไปมันก็จะงอง่ายหักง่ายนะคะให้ริบบิ้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมนะคะต่อไปเราจะมาเริ่มทำการทำก้นริบบิ้นนะคะทำก้นพริกนะคะให้เราใช้เส้นที่2นะคะพับลงมาแบบนี้แล้วก็ซ้อนไปด้านหลังแบบนี้
้นะคะเส้นนี้ก็เหมือนกันแล้วก็พับไปด้านหลังเอามาวางด้านหน้าอันนี้นะคะแล้วก็ค่อยดึงดึงให้มันเป็นปลวยนะคะจับไว้นะคะเป็นแบบนี้ค่อยดึงนะคะกดเอาไว้นะคะให้มันเป็นปลายแหลมแบบนี้นะคะเอาเส้นแรกนะคะหงายมันขึ้นมาแบบนี้แล้วซ้อนเข้าไปในรูนี้รูในช่วงโค้งๆนี้ซ้อนเข้าไปรูนี้สอดลงมานี่นะคะเส้นนี้ก็สอดขึ้นมาแบบนี้ฮะเราก็ค่อยๆมาดึงตรงกลุ่มอย่างนี้นะคะค่อยมาดึงเส้นที่3ก็พอเราทำครบ4ชั้นแบบนี้นะคะพี่จะเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าแบบนี้ต่อไปเมื่อเราทำครบแล้ว4ชั้น4รอบนะคะเราก็มาเริ่มทำกลวยดิปปิ้นนะคะทำกลวยปลายพริกอะค่ะให้เอาเส้นที่2นะคะพับมาแบบนี้วางแล้วก็พับไปด้านหลังอันนี้นะคะเส้นนี้นะคะก็ซ้อนไปด้านหลังพับมาข้างหน้าแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วค่อยๆดึงนะคะค่อยๆจับแล้วค่อยๆดึงมาที่นี่จะเป็นแบบนี้นี่แล้วค่อยๆดึงดึงขึ้นมานะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้แล้วต่อไปนะคะต่อไปเลยให้เราเอาเส้นแรกนะคะลองมาลองเอามาเราจับให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างเงี้ยออกไปข้างนอกเป็นแบบนี้นะคะเอาเส้นแรกนะคะเข้ามาแย่รูนี้นะคะแย่เข้าไปนี้นะคะแล้วไปเส้น
ข้ามเส้นนี้ไปมาเส้นนี้นะคะซ้อนมาตรงรูนี้ให้มันขนานกันแบบนี้นะคะแล้วนะคะแล้วก็มาจับทรงตรงปลายลิปปิ้นตรงปลายพริกนะคะนี้แล้วก็จะดึงเส้นนี้ขึ้นมานี่นะคะนี่จะได้เป็นลูกควายนี่นะคะกระชับนิดนึงแล้วใช่ไหมคะเป็นนี้เราก็เก็บริบบิ้นเลยค่ะแทงไปตามรูนะคะมันงอเกินไปเราก็จับออกมาจัดทรงหน่อยเมื่อกี้พับดึงหนักมือไปไหนที่ปิ้นเลยยับเลยนะคะเสร็จแล้วเก็บปลายที่ปิ้นเลยนะคะก็แล้วก็เก็บตามแนวเขาเลยอะค่ะตัวเส้นนี้ก็เข้ามาแนวนี้เราก็สอนแนวนี้มาเส้นนี้เขาไปแนวนี้เราก็สอดไปแนวนี้ต่อไปนะคะเส้นนี้เข้ามาแนวนี้เราก็สอดเข้ามาหาตัวเราเดิมเลยค่ะหมุนไปตามทิศทางมันเลยนะคะตัดปลายเลยค่ะเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นหน้าจั่วนี้แล้วก็ปลายแหลมนะคะ
ต่อไปเราจะมาทำคั่วพริกนะคะแล้วเราใช้สีเขียวนะคะตัดมาประมาณ3เซนนะคะ2เส้นนะคะใช้กาว2หน้าวางซ้อนกันนะคะเป็นลูกกากบาทแบบนี้นะคะนี่นะคะใช้กาว2หน้าแปะตามแนวเอาไว้จะได้ประมาณนี้นะคะเป็นอย่างนี้แล้วพับครึ่งค่ะเสร็จแล้วก็ตัดให้มันเป็นปลาย3มุมนะคะก็จะเป็นทรงนี้นะคะนี้เราสองหน้าไว้นิดนึงเอาไว้แปะคั่วพริกตรงกลางเป็นรูหน่อยนึงเสร็จแล้วทำก้านมันนะคะก้านมันเราก็ใช้ความยาวกะเอาก็ได้ค่ะประมาณ 15-16 เซนติเมตรนะคะเอามาตัดทำเป็นก้านแบบนี้นะคะทีนี้เราจะใช้เข็มแทงนะคะตรงกลางยอดตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็นำก้านขึ้นมาแต่ที่บ้านมีอุปกรณ์ไม่มีอุปกรณ์แทงเลยหาเท่าที่ได้พอใกล้ตัวเอาเข็มก็ได้นะคะทำแบบนี้ก็ผูกไว้เล็กน้อยนะคะแล้วนะคะจับแทงระหว่างแทงมันเข้าไปมันจะเป็นเหลี่ยมนี้นะคะเอาตรงกลางตรงนี้กะว่าประมาณกึ่งกลางนะคะนี้นะคะแทงขึ้นมาเอาก้านอะคล้องเอาไว้นะคะจับนิดนึงแล้วดึงมันขึ้นมาเป็นแบบนี้นะคะตัดปลายมัดปลายแล้วตัดอย่างนี้นะก็เอาอันนี้ดึงขึ้นมาแบบนี้ส่วนเห็นหน้าเราก็ตัดทิ้งเลยจะได้คั่วออกมาเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาอะไรก็ได้ที่มันเป็นของโมโมก็ได้นะคะหรือว่าถ้าเราไม่มีเราก็ตัดรูแล้วก็แย่ลงดึงคั่วขึ้นมาผ่านรูนี้นะคะนี่ค่ะคล้องมันเอาไว้ฝักมันขึ้นมานี่มาเสร็จแล้วก็วางไปตามแนวที่เราพับครึ่งเอาไว้ค่ะเกาสองหน้าออกก็เอาตามความสวยงามนะคะคั่ว
ใครอยากได้คั่วสั้นอยากได้คั่วยาวก็แล้วแต่เลยนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะลักษณะนี้เสร็จแล้วค่ะสำหรับการทำพริกขี้หนูนะคะต่อไปเป็นขั้นตอนการทำคั่วแบบที่2นะคะคั่วพริกแบบนี้นะคะให้เราตัดติ๊บดิ้นนะคะยาวประมาณ3เซนติเมตรนะคะสัก3เส้นแล้วแบ่งครึ่งตัดเป็นปลายแหลมแบบนี้ค่ะแล้วใช้สก๊อตเทปช่วยติดเลยค่ะวางแบบเหลื่อมๆกันหน่อยนะคะนะคะแปะเลยค่ะแล้วก็ดัดปลายให้มันบานหรือใครจะมาวางซ้อนๆกันแล้วค่อยแปะก็ได้นะคะแปะไปซ้อนไปก็ได้นี้นะคะก็ขีดให้มันวันบางๆอยากได้คั่วสั้นก็เล็งปลายออกนะคะอยากได้กีบเลี้ยงยาวๆก็ทำยาวก็ได้นะคะแล้วแต่เลยค่ะไม่เท่ากันเสร็จแล้วนะคะจะได้ประมาณนี้ใช้กาวร้อนยิงเลยค่ะหรือใครจะใช้กาวสองหน้าก็ได้นะคะลงไปเลย
ตรงกึ่งกลางนี่เลยค่ะอุ้ยแบบผิดแล้วแปะถึงกลางตรงนี้เลยค่ะนี่แปะผิดมุมเดี๋ยวมาแล้วได้มุมถึงกลางนี่นะคะทีนี้เราอยากได้ขั้วสั้นขั้วยาวก็ตัดแต่งเอาตามใจชอบเลยนะคะก็เนี่ยเสร็จแล้วพี่ขี้หนูค่ะขอบคุณค่ะ